หวัดดีค่ะสวัสดีครับพี่ลีสวัสดีค่ะพี่กล่องคิดถึงมากเลยมาเยี่ยมมาเยี่ยมดีแล้วมาเยี่ยมดีแล้ววันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่เรามาหาด้วยรักและคิดถึงขอบคุณมากครับพี่ลีรักเข้าฟ้าอาหารมาด้วยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับผู้การสวัสดีครับน้องกองสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีพี่ตายสวัสดีครับพี่กองสวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะคิดถึงมาให้กำลังใจกันใช่ค่ะช่วงนี้ใจเราห่อเหี่ยวมากเลยมาให้กำลังใจลูกหลานใช่เราผ่านอะไรมาเยอะแล้วทุกอย่างที่ผ่านมาดีหมดวันนี้ต้องขอโทษแม่อีฟแม่ตู้เย็นพี่อ๋อยพี่กุ้งพี่แขกพี่นิติธรพี่อ้อยพี่อ้อยพระอาจารย์ต้อยพ่อคะเนศหลวงหลวงปู่ใหญ่ปู่ใหญ่ขออนุญาตมาก่อนเพราะว่าเรานัดกันว่าเราจะลงเพื่อทำเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์วันเสาร์เป็นรวมพลคนรักพ่อพายเพื่อจะทำพระป่าน้ำ 1,000 แพ็คข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าขนมอะไรทุกอย่างอะค่ะมาม่าปลากระป๋องเอามาให้เราต้องการเข้าแพ็คทีมเป็นทีมผู้จัดการหนึ่งโดยให้พระจันทร์ต้อยกับพ่อคะเนศเนี่ยนำทัพพวกเราก็จะตามมาแบบแพ็คทีมเราจะไม่มาเดียวๆแล้วเพราะว่าเราอยากจะรวมพลังสารสามัคคีมาให้กำลังใจพี่กองพี่มานาน้องตุ้มตามเฮียเดแล้วก็พี่ๆ YouTube ที่เฝ้าพ่อพายแล้วก็ผ่านวิกฤตมาด้วยกันแล้วก็มาให้กำลังใจท่านธนบดีท่านก็เดินไหลกระทอกแล้วก็สงสารแล้วก็ทีมของท่านธนบดีก็คือทั้งควานทั้งทีมเกี่ยวหญ้าพ่อวีระทีมพ่อบุญป้าทองทีมน้องก้อยทีมน้องแววทีมน้องต้าน้องชู่น้องแบมทีมพ่อฟูทีมพี่ไทยช่างนะคะช่างไทยใช่ค่ะคือเหน็ดเหนื่อยกันมากแล้วก็ผ่านวิกฤตกันแล้วก็วันที่มีเหตุเนี่ยเราก็สงสารมากเลยวันนี้ก็เลยว่าอยากรวมกลุ่มเล็กๆมาให้กำลังใจนำร่องโอ้ยขอบคุณครับทีนี้มันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจมากเลยก็คือดอกบัวของป้าสายอ๋อนี่เหรอป้าสายกับพี่แหม่มทำให้1อันแล้วก็เป็นพี่เป็นป้าแล้วก็ทีมเราอะทำมาให้อีก5อันก็จะเป็น5 6 7 8จะมี8ชุดทีนี้เราก็จะมามอบให้กับที่นี่เพื่อให้ใช้ในวันงานแล้วก็แล้วแต่ท่านธรรมดีท่านจะเอาไปใช้ในงานในเรื่องใดก็คือจริงๆอ่ะมันนำร่องจากป้าสายให้มาคู่เดียวก่อนทีนี้พอท่านทำก็เลยมีการเอาเรียนแบบอย่างแล้วเราก็สงสารพวกพี่กล่องพี่มนาพวกลุงนนท์พวกอาจารย์เดย์อะไรค่ะที่อยู่ที่นี่แล้วก็เหน็ดเหนื่อยทั้งเรื่องอาหารการกินที่หลับที่นอนเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ไม่สบายอากาศร้อนนอนไม่ได้สุขไม่ได้อยู่สุขการกินอยู่ปากท้องรายได้เราก็เป็นห่วงเราก็อยากมาให้กำลังใจทีนี้เรานำร่องมาก่อนเราเอาของมาชุดหนึ่งเดี๋ยววันเสาร์จะมาชุดใหญ่เติมเต็มกันเดี๋ยวแต่ละคนก็จะหลั่งไหลมาเพราะว่าอันนี้มันกอบมาได้แค่กรรมเดียวเดี๋ยวมันจะมีหลายๆกรรมมารวมกันแล้วก็ทุกคนก็จะมาให้กำลังใจกันแล้วก็สานสามัคคีฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพื่อการข้างหน้าเพราะว่าตอนนี้เรากำลังช่วยกันดูแลพ่อพายเนาะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของแผ่นดินเราเราก็จะช่วยกันเพื่อให้มันงดงามแล้วก็เราอยากได้ที่สุดก็คือพลังสารสามัคคีของประชาชนวันนี้เราก็จะขอให้ท่านผู้การพูดความในใจบ้างว่ามาให้กำลังใจอะไรพี่กองให้กำลังใจอะไรกับที่นี่แล้วก็ประชาชนสามารถสนับสนุนอะไรเข้ามาได้บ้างในช่องทางไหนครับค่ะอยากจะให้น้องๆน่ะช่วยกันประคับประคองเกี่ยวกับเรื่องความรักความสามัคคีมีจิตใจปองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราต้องระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรทำเพื่อใครทำไมไปตีความหมายให้ออกถ้าตีไม่ออกผมก็จะพูดให้ฟังก็ได้ว่าเรามาเพื่อพ่อพายเอกชัยมาทำไมมาเพื่อให้ประชาชนทั้งทั่วโลกรู้ว่าเราช้างงดงามมีช้างที่สวยงามมากนะครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งเนื่องจากหนักไปในทางปฏิบัตินะครับเชิญครับต่อไปเลยครับ
ก็เราก็จะชอบคำพูดของท่านผู้การท่านจะพูดให้กำลังใจเราเสมอเมื่อเราท้อหรืออะไรเงี้ยค่ะท่านก็บอกว่าให้นึกถึงว่าวันนี้เรามาที่นี่เพื่ออะไรเรามาเพราะว่าเราจะมาหาพ่อพายเราจะมาช่วยพ่อพายเราอยากจะมาสานสามัคคีกันท่านก็จะพูดคำหนึ่งว่าเกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนแผ่นดินไทยอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีแล้วก็ทรงพระเจริญอันนี้เราเคยพูดพร้อมๆกันว่า1 2 3อยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีทรงพระเจริญพวกเราเกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนแผ่นดินไทยขอความในใจของเฮียปิงค่ะผมก็ไม่มีอะไรความคิดก็เช่นเดียวกับทางผู้การนะครับแต่ว่าอยากจะขออย่างเดียวคือให้ทุกคนร่วมกันสามัคคีตัวนี้คือสำคัญเพราะจุดมุ่งหมายของเราคือสิ่งเดียวที่เหนี่ยวของเราศูนย์รวมแห่งละครับคือพ่อเอกคือพ่อเอกนะครับพี่ตายครับพี่ตายค่ะพี่ตายก็เช่นกันค่ะก็คือเกิดมาครั้งหนึ่งเราไม่เคยเห็นช้างไม่เคยอยู่ใกล้ชิดช้างเป็นครั้งแรกค่ะที่อยู่กับพ่อเอกเป็นคนที่กลัวมากไม่เคยเข้าใกล้ช้างจะเห็นแล้วอยากกอดนะอยากกอดค่ะแต่วันนี้กอดไปหลายรอบวันนี้แบบดีใจมากค่ะอยากจะบอกว่าพ่อจะบอกว่าได้กอดได้หอมหลายรอบเลยนะคะตายบอกเลยว่าพ่อใจดีมากให้เรากอดได้เลยตาไหลออกมาโดยที่แบบไม่เคยเป็นค่ะก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรอ่ะปลื้มปิติปลื้มปิติค่ะก็คือเป็นคนที่แบบกลัวช้างมากแล้วก็ไม่เคยเห็นช้างที่สวยงามแบบนี้ก็เลยรักมาครั้งนึงก็ต้องมาบ่อยๆหลายๆครั้งแล้วก็ใจดีแบบนี้ด้วยมานั่งดูทั้งคืนทั้งวันเพราะใจดีเพราะอะไรเพราะใจดีเพราะใจดีส่องทั้งที่ดีตลอดใช่ไหมค่ะส่องไม่มาก็ส่องตลอดค่ะช่วงนี้จะไม่ค่อยได้มาเพราะว่ามีภารกิจจะต้องทำมาหากินแล้วเนี่ยมาเพราะคิดถึงพี่กล่องไม่เห็นกันนานก็คือแบบคิดถึงมาให้กำลังใจวันนี้มาเจอพี่กล่องคนเดียวนะคะกำลังหมดแรงมาเติมพลังหมดแรงก็มาเติมพลังขอบคุณครับมาเป็นพลังแม่ซิมค่ะแม่ซิมก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาสัมผัสมาที่รู้สึกว่ามีความประทับใจมากมันมีความรู้สึกลึกๆว่าผูกพันอยู่ตรงนี้แม่อย่าร้องไห้ผูกพันอยู่ตรงนี้จะเห็นพ่อก็ร้องไห้เห็นพ่อทีไรน้ำตาจะไหลทุกทีแล้ววันนี้เป็นความที่ไม่เคยปลื้มปิติเท่ากับในวันนี้เลยที่ได้กอดได้หอมพ่อครั้งแรกในชีวิตที่เกิดมาจนอายุป่านนี้แล้วไม่เคยได้สัมผัสแก้ชีวิตอย่างนี้รู้สึกว่ามีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณนะคะที่ได้มาเจอสิ่งที่ดีๆในณที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะคือพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราได้พบมาค่ะว่าชีวิตหนึ่งอ่ะเรามีโอกาสได้สัมผัสท่านท่านมีเมตตาสูงมากๆเลยวันนี้กอดแบบกอดแน่นเลยน้องต้าพากอดแล้วก็หอมแบบโอ้โหขนาดไม่ได้อาบน้ำมายังหอมแล้วผิวก็นุ่มมากแล้ววันนี้เรามีความยืนยันได้เลยว่าจากหัวใจของพวกเราที่เป็นประชาชนคนหนึ่งอะเนาะเราเห็นช้างเนี่ยเราจะกลัวเพราะท่านตัวใหญ่แต่ว่าเราเห็นเพราะเอกอะเราอยากเข้าไปกอดอยากเข้าไปหอมมันเป็นความรู้สึกที่แปลกอะคือเราเห็นช้างเราก็จะกลัวนะจะไม่น่าอยากกอดเนี่ยแต่ว่าเราก็อยากกอดซึ่งใจเราจะตรงกันเราก็เลยอยากจะรวมความสามัคคีของแม่ FC อะค่ะคือหลังจากวันที่เราเจอวันที่สร้างโรงเรือนอะเราเห็นพลังสามัคคีเยอะมากเราไม่คิดว่าคนจะมาแบบมันมืดฟ้ามัวดินไปหมดน่ะแล้วก็ทุกคนจะมีแต่ความรักความศรัทธามาสู่พ่อพายคือพ่อพายอะไม่ได้เป็นแค่ช้างท่านเป็นมากกว่าช้างเป็นยิ่งกว่าช้างอะคือเป็นทุกอย่างให้เราแล้วอะเราจะกอดเราจะหอมเราจะลอดท้องเราจะอะไรก็ได้คือแบบคือท่านแทบจะเนรมิตอะไรให้เราหมดเลยอ่ะพี่เนี่ยเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้มาเป็น10กว่าปีอ่ะหาหมอกิน CPM ก็แล้วกินอะไรก็แล้วมันก็ไม่เคยหายเลยแล้วมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตเราเนี่ยมันน่ารำคาญน่ะมันจะน้ำมูกไหลฟูดฟิตฟูดฟิตครั้งแรกที่พี่อธิษฐานเลยก็คือหอมพุงพ่อครั้งแรกท่านธนบดีพาหอมเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าในใจเราอ่ะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมันไม่ได้หมดหัวใจยังไงเหมือนก็แบบว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะไม่เต็มร้อยเราก็ขอไปแต่ว่าน้ำมูกมันแห้งมากกว่าเดิมแล้วเราก็อยากจะได้ความชัดเจนว่าถ้าเกิดเราจะเข้ามาทุ่มเทให้ท่านเนี่ยให้ท่านแสดงอะไรให้เราเชื่อมั่นเหมือนว่าเราอยากได้ความเชื่อมั่นที่เราจะ
เติมพลังให้เราอะเราก็ขอท่านอีกครั้งโดยกับเท้าท่านข้างหลังแล้วก็หอมที่ก้นพ่อพายตรงบั้นท้ายอะค่ะทีเนี้ยไอ้ภูมิแพ้ที่พี่เป็นมา10กว่าปีอะคือมันหายไปเลยอะมันแบบอัศจรรย์มากอะไปหาหมอมาไม่รู้จักกี่หมอจักกี่หมอไม่รู้จักกี่ปีแล้วอะอยู่ๆมันก็หายไปแล้วมันก็โล่งตื่นมาเนี่ยจมูกมันก็โล่งหัวมันก็โล่งมันก็ไม่มึนน่ะมันทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันมีพลังที่จะทำงานได้โดยไม่มีทำอะไรให้เรารู้สึกว่าร่างกายมันไม่ได้มีอะไรเราก็เลยมีความเชื่อมั่นเต็มที่ 100% แล้วเราก็กราบพ่อเราก็บอกว่าเราขอพลังตรงนี้ให้เราอย่างเงี้ยเราก็ได้พลังบางอย่างที่เราได้จากพ่ออันนี้มันเป็นปัจเจกบุคคลเนาะมันก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นปัจจต่างรู้ได้เฉพาะตนแต่ว่าเราต้องมาสัมผัสเองมาหาพ่อเอกเองมาลองสัมผัสท่านมาใกล้ชิดกับท่านนะคะว่าวันนี้ท่านงามยังไงสง่ายังไงเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องราวของท่านเนี่ยเราสามารถไปตามได้ในไวอีดิเฟนแล้วก็ตามช่อง YouTube ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่กองพี่มนาจันเดน้องตุมตามที่ทำช็อตคลิปสั้นๆไปทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศไทยเลยค่ะอยากบอกว่าวันนี้ถ้าคนไทยยังมีโอกาสสักครั้งหนึ่งของชีวิตที่เราจะได้พบท่านองค์ที่สวยงามอย่างเงี้ยก็ขอให้จัดเวลามาได้สัมผัสท่านด้วยตัวเอง10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคำ10มือคำไม่เท่าคำเองอะไรก็แล้วแต่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วมันจะตอบตัวเองได้ชัดเจนคุยกับตัวเองทบทวนกับตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรต้องมาหาท่านแล้วจะได้คำตอบอันนั้นไปค่ะไม่ว่าพี่แล้วเราก็ท่านธนบดีกำลังจะทำสิ่งดีๆที่เปิดโอกาสให้เราอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านธนบดีประกาศไปก็ลองดูว่าท่านให้เราทำกิจกรรมอะไรกับพ่อได้บ้างค่ะพี่กองขอปิดท้ายทีหนึ่งว่าอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับในการเข้าสัมผัสแล้วก็แล้วว่าด้วยเรื่องบรรเทาโรคภัยแค่เจ็บเป็นเชื่อส่วนบุคคลใช่เราเชื่อแบบนี้นะครับเป็นเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันเป็นปัจเจกบุคคลปัจจตังรักเชื่อศรัทธาบารมีปฏิหารแล้วก็เราก็อยากจะโปรโมทโปรโมทอะไรสิ่งที่แม่ FC ทำให้ใช่อันนี้คือคู่ของพันเอกเสมอผิดเพี้ยนอันนี้ของป้าสายเนี่ยให้มา2ชุดแล้วค่ะแล้วก็ท่านพันเอกเสมอก็ไปสั่งเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวแม่อีฟจะมีชุดแบบนี้จะเป็นผ้าใหม่ค่ะแม่อีฟเขาสั่งผ้าใหม่อันนี้เป็นดินญี่ปุ่นนะคะดินค่ะสีของพ่อเนี่ยสีชมพูแต่สีโรงเรือนจะเป็นสีเขียวค่ะก็เลยทำสีชมพูมาให้พ่ออันนี้มันยังมาแค่ไม่ครบค่ะเพราะว่าใส่รถมาไม่ได้หมดค่ะแต่ว่าอันนี้มาโชว์ให้เฉยๆว่า วันนี้สิ่งที่ดีงามกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พี่กองเขาก็เหนื่อยมาหลายเดือนแล้วเราก็เลยอยากมาให้กำลังใจพี่กองแล้วก็อยากจะให้กำลังใจทุกๆท่านที่อยู่เบื้องหลังของพ่อพายของเรานะคะแล้วก็ยอมเหน็ดเหนื่อยกันมาฟันฝ่าวิกฤตกันมาเราเห็นทีมหาอาหารน่ะเรารู้สึกประทับใจมากเวลาพี่กองพาพ่อวีระไปเนาะกับใครอ่ะพี่ตั้มพี่ตองเนาะไปตัดหญ้าค่ะมันก็ต้องออกไปนอกสถานที่แล้วกว่าจะได้หญ้ามาเนี่ยก็จะมีแม่ FC อ่ะเติมน้ํามันรถให้มั่งเลี้ยงกาแฟให้มั่งอะไรเงี้ยเราก็ซาบซึ้งใจอ่ะมันเหมือนน้ำใจที่ไหลหลั่งออกมาแล้วก็เป็นเติมพลังให้กันและกันอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้มันจะไม่มากมันก็ยังเยียวยาประคับประคองกันให้เดินต่อไปได้เพราะว่าองค์กรของท่านธนบดีเนี่ยมันจะใหญ่มากแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนหรือความเป็นอยู่ของพนักงานอาหารการกินทุกอย่างเลยค่ะมันเป็นรายจ่ายทั้งหมดเลยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมีส่วนร่วมแล้วก็ได้บุญที่การสนับสนุนพ่อพายอะค่ะเราก็อยากให้ลองมาดูว่าเราจะสามารถเติมเต็มตรงไหนให้กันและกันได้ด้วยรักและสามัคคีเราจะได้ช่วยกันผลักกันไปดันกันไปประคองกันไปประคับประคองกันไปวันนี้เราก็ยังยืนยันอยู่คำเดิมว่าเกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนแผ่นดินไทยอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีทรงพระเจริญขอบคุณมากค่ะพี่กองที่วันนี้ให้โอกาสเรามาออกคลิปขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ครับ